มแหละเละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งด้วยนะครับก็อะไรอยู่กับผมเพชรนั่นเองแล้วก็อีกแล้วแล้วอันนี้ก็คือเกมมนุษย์ตกแบนนะครับหรือว่า Human Fall Flat ด่านสุดท้ายแล้วนะครับด่านนี้นี่ไม่ใช่ตรงนั้นโอเคด่านเอ้ยเกมที่ใช้เวลาได้คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วนี่ก็เป็นด่านสุดท้ายด่านนี้ใครที่เป็นเด็กช่างนี้ต้องลุกขึ้นแน่นอนครับนะมันเป็นแดงดำนี่แต่เขาเปลี่ยนนะเป็นฟ้ากับสีน้ำเงินสุขว่าเพลงจะเยอะไปโอเคกลัวลิขสิทธิ์ด้วยนะโอเคนี่ไอตัวนี้มันเอาออกได้นะครับถ้าถามว่าว่ายผมพ่อผมเคยเล่นแล้วโอเคเอาออกมาตอกเอ้ยตอกเลยน้องฝนเนี่ยอยู่น้องฝนนี่น้องฝนโหดไปเราทีนี้เนี่ยเราก็เปิดทางด้วยคือของทุกชิ้นมันสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับเกมนี้เอ้าสายมันดิ้นได้ด้วยนี่นะสายดูจากสายสีดำนะมันยุบ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 มันกำลังดูดนะโอเคไปเอาไปด้วยนะครับคือเกมนี้ทุกอย่างมีประโยชน์ครับหรือว่าเราจะวางนี้แล้วไต่ข้ามก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนจะทำได้นี่แบบแทบจะเบื่อเกมนี้พอดีนะโอเคนี่ฮะเราให้เราเดินมาเปิดตู้นี้ครับนี่ต้องมีความรู้เรื่องไฟฟ้านิดนึงนะครับไม่งั้นไม่ควรเล่นนะชึบเดินกลับไปน้องฝนเดินกลับไปชึบเดินชนพัดลมอีกโอเคอันนี้เราจะถือเราจะโลภมากก็ได้นะครับหรือว่าคือโลภมากเอ้ยเอาไปกำสองเนี้ยนี่ก็ได้นะครับนี่ไงชิบกระโดดโอ้เอาหัวชนอีกไม่ตั้งใจเอ้ยไขเกาะให้ดึงดึงมาดึบมาดึบมาเย้ถ้าถืออย่างนี้จะต่อไงใช่ครับเราต้องถือฝั่งนี้ครับชึบมองไปที่อันนี้แล้วก็หยิบโอเคแล้วก็ต่อครับอย่าต่อผิดนะเว้ยโอเคนะประตูก็ยังไม่เปิดครับเรายังไม่ได้ต่อไฟนั่นเองต่อเข้าแค่ไฟเลี้ยงแผลวงจรของประตูฮึบเดี๋ยวก่อนนะนี่เอ้าสำหรับคนขี้เกียจก็จะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆนะครับคนขี้ค้านเดี๋ยวขอเทียบก่อนตอนนี้ผมมองไม่เห็นนะครับโอเคเปิดประตูห้องมาโดยพลักการนี่ละเวลามีคนเปิดประตูห้องที่ผมจะตัดแบบเดอะแฟตก่อนนะครับนี่ไงก็อันนี้มาด้วยทีนี้เนี่ยเราจะเจอแบตเตอรี่แบบพกพาได้นะครับเราจะเจอ power bank อยู่หนึ่งอันเฮ้ยไปได้เปล่าโอ้น่าลองเอ๊ะมันมีประโยชน์ไงทุกชิ้นที่เอามามีประโยชน์นะครับแต่เราจะไม่ใช้ตอนนี้นะครับนี่เราเอา power bank มาก่อนถ้าเราดูจากสายอ่ะสายมันค่อนข้างสั้นนะครับเฮ้ยโอเคแล้วก็ดึงเฮ้ยเอาลงมาดิใช่ต้องเอาลงมาครับลงนี่น้องฝนวันนี้น้องฝนจะเป็นเด็กช่างกลเพราะว่าวันๆเอาแต่นอนไงเป็นช่างกลเฮ้ยโหเล่นขี่ม้าก็ได้ดีดเลยคนละดีดแล้วหยิบมันขึ้นมาแล้วไปนี่
แล้วก็สังเกตได้เลยว่าไออันเก่าอ่ะไออันเก่าเราดึงออกแล้วมันก็ไม่ประตูมันก็ไม่ปิดนะครับเพราะถือว่าเพราะมันถือว่าเราแก้ไขปัญหาแล้วเดี๋ยวผมว่าตรงนี้มันเป็นข้อเสียเลยเนี่ยเพราะว่ามันเราจะมันทำให้เราแบบมีของไปช่วยเยอะขึ้นไงนะแต่มันก็มันดีอย่างตรงที่มันแบบเราก็ไม่ต้องลำบากหาเหวอะไรมากนี่พระรองที่เราเคลียร์ลงมาก็จะอยู่ตรงนี้ครับคือเราเอาสายไฟไปทับแม่งก็ยังได้ครับเชื่อป่ะเอาสายไฟไปทับก็ยังได้เนี่ยแต่จะเสียเวลาขนของหน่อยไงช่างรู้สึกว่าช่างฝนจะไอเทมเยอะนะครับดึงโอ้หนักว่ะสองมือยกนี่คอปเตอร์ไม้ไผ่ไม่ใช่ไม้ไผ่อ่ะโคตรหนักนี่โอเคอันนี้ผมงงเหมือนกันว่ามันเป็นสวิตช์อะไรนะครับไอ้ตรงนี้ผมเอามาไม่ได้นะเพราะผมงงเดี๋ยวลองกระโดดเกาะดิเฮ้ยอ่ะแล้วไงต่อนี่ครับสาเหตุที่เอามาไม่ได้แต่เราก็ใช้สูตรนี่ครับด่านหลังๆมันจะมีประโยชน์มากไอ้สูตรเอ้ยเอ้ยอย่างซ้ายปีนนี่ขวาซ้ายนี่ครับเอ้ยขวาซ้ายเอ้ยอย่าด้วยนั่นไงเราต้องให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยปล่อยนะครับเราจะได้ไม่เสียไตทำไมขึ้นไม่ได้เอ้ยไม่กล้าปล่อยครับไม่กล้าข้ามความกลัวนี่ไปด่านนี้จะเป็นด่านที่รู้สึกว่าผมใช้เวลานานมากครับปล่อยนั่นไงผมบอกแล้วปล่อยแล้วมันจะตกนะจะแดบยืนยีก็อยากแดบ Look at my dab Wish dab Look at my dab Look at my dabเดี๋ยวรู้สึกว่าเริ่มอ่อนแรงเอ้ยจะขึ้นได้แล้วนะมันยากกว่านี้ครับมันยากตรงทิศทางเนี่ยเอามาว่ะเดี๋ยวมาว่ะนี่ไงต้องขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจน้องฝนด้วยนะครับคือในจุดนี้เองผมก็ไม่เคยผ่านมาก่อนเนี่ย เดี๋ยวนะขอลดแขนลงก่อนลดแขนลงนี่ได้แล้วโอ้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ทำให้ผมได้มาสู่จุดนี้เพราะว่าผมก็ผ่านเฮ้ยเอ้ยกูว่าแล้วเดี๋ยวนะผมบอกแล้วมันเป็นเกมที่ใช้เวลาได้คุ้มค่านะครับซึ่งใครดูจนจบนี่แบบเลี้ยงลูกอมเลยนะครับยอมรับเลยนี่เดี๋ยวเราจะทำให้มันตกลงไปเอ้ยโอเคก่อไว้เอ้าทำไงวะเดี๋ยวนะยอมกูยอมตกก็ได้นะเดี๋ยวโอ้ยเละลืมอ๋อนี่ยังไงเอ้าปี้เอื้อหืมขาหักเลยอ๋อผมรู้ละทำไงแม่ต
อนแรกก็เปิดแล้วยืนงงจะเอามายังไงบัดนี้ก็เข้าใจเอาลงไปด้วยยอดต่อมาด้วยกันเอื้อคันตูดโอเคพอเป็นนี้ใช่ไหมเราก็โดดเกาะครับแต่ว่าเราต้องเดินสวนนะดิใช่ไหมเราต้องวิ่งสวนมาดูน้องฝนหน้าแมวก่อนโอเควิ่งเฮ้ยอ๋อนี่ไงผ่านนี้นี่เองก็เกมนี้มันผ่านได้หลายทางนะครับคืออันเนี้ยผมเอากล่องไอ้กล่อง power bank มาใช้ด้วยซ้ำนะครับโอ้โหโอ้โหตีลังกาเก่งโคตรเก่งนี่ไงนี่เดี๋ยวเราเอาของมาด้วยครับโคตรโลภไม่ใช่โลภ ก็โลภนะโอเคเอามาด้วยครับในด่านนี้เนี่ยเราต้องเอา power bank ของเราเนี่ยเสียบตู้นี้ก่อนซึ่งตัว A ใครเป็นเด็กช่างเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าตัว A เนี่ยคือแอมแปรส่วน V นี่คือวอลต์นั่นเองนะครับเนี่ยเด็กช่างนี่แบบแทบจะลุกจากเก้าอี้เลยทีเดียวนะนี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสและแรงดัน V นี่แรงดันใช่ป่ะ V A นี่กระแสผมงงนะครับบางทีก็งงอาจารย์พูดอะไรนะก็คือเราต้องชาร์จไฟใส่ไอ้ก้อนนี้ก่อนไอ้ก้อนเนื้อนี้ก่อนนะครับเอามือไปไว้ในรูนั่นแน่งอันตรายเดี๋ยวก็โดนดูดนี่ไงเดี๋ยวนะขอไปเอาของก่อนขอไปเอาของก่อนนะคะชึบนี่เราเอาแท่งเหล็กมานี้ก็ได้เนี่ยใช่ป่ะนี่ไงถ้าประตูปิดนี่แบบมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยครับนี่มาด้วยกันเลย You coming with me แล้วก็ต้องยกขึ้นด้วยต้องยกนะครับเดี๋ยวมันไม่มีแรงเอาเอาไม่ไรเนี่ยมีอยู่3คู่แล้วสำหรับใครยังไม่มีคู่นี้ยกมือเลยเดี๋ยวนะโอเคแล้วเราก็เสียบเข้ากับกล่องนี้ครับเอากล่องไหนดิต้องเป็นกล่องนี้ดิเฮ้ยวางดีๆไม่ได้ไงอินดี้ครับอินดี้เนี่ยหยิบมันขึ้นมาเสียบปั๊บนี่จะเห็นว่าตัว A นี้เด้งขึ้นมาแล้วก็เขาค่อยลดลงไปเรื่อยๆนะครับนี่เขียวแล้วบรรจุเรียบร้อยนะครับชาร์จแบตแล้วชาร์จ power bank แล้วทีนี้เนี่ยเราต้องรีบไปชาร์จแบตให้ประตูตรงโน้นนะครับดึงนี่ไงเอ้าเอาเดี๋ยวนะชีวิตยากลำบากเนี่ยยากลำบากมันสายพันกันม้วนกันเลยเฮ้ยนี่สายมันก็มีน้ำหนักนะครับแต่ต้องเป็น2เส้นเนี่ยจะทำให้ลำบากทำไมยกสองมือเย่ ตรงนี้นั่นไงอินดี้อีกละ อินดี้อีกแล้วโอเคคือสายมันจะลักกันไปไหนฮะนี่เอ้ยยังกัดคือมันก็น่ะคือมันกลัวไฟดูดไงถือขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเอ้าทำไมไฟไม่เข้าเอ้าหลุดโธ่อ้าวไม่ใช่โอ้ใช้เวลาเดียวคุ้มค่าอ๋อไม่ใช่ดึงอ่า
กลัวไฟดูดดีไม่รัดวงจรแต่ถ้ารัดก็ดีนะครับเราจะได้ไปสู่ด่านสุดท้ายไอ้รัดวงจรคนละรัดละนี่เป็นไงล่ะลงหรือขึ้นดิต้องกดค้างไว้ด้วยขอโทษซึ่งด่านนี้น้องฝนจะเป็นเด็กช่างให้น้องๆนี่ครับอันนี้สำหรับคนที่ดูแล้วงงมันคืออะไรมันคือเจเนเรเตอร์นะครับมันคือเครื่องปั่นไฟแบบเก่าๆหน่อยที่ชาวนาเขาใช้กันนะครับจะชาวไหนก็ได้นะครับไม่มีใครว่าที่มันดึงเนี้ยครับดึงเคยเห็นไหมดึงแอนเนี่ยสตาร์ทรถนี่ไงโอ้โหโคตรเท่สมจริงสัตว์เกมแม่งระดับโลกเลยยกได้ไหมอ้าวดับยกก็ดันได้นะครับ8มันจะโคตรเสียเวลาเลยถ้าเราไม่มีฟอกลิฟเนี่ยมันจะเสียเวลาอ้าวคันคอเฉยเลยทำมือเดียวก็ได้นะครับโอเคพอบอกมือเดียวปุ๊บถอดเลยนะครับเหมือนจะรู้ตัวว่าโดนด่าเฮ้ยโอเค I don't wanna what ร้องไว้นะเพลงนั้นอะเพลง Moon Man แต่เห็นแบบพวกคลิป7วิอะไรเงี้ยชอบเอาเพลงนี้มาใส่นะครับโอเคต่อไอเดียวันเดียวมันจะไม่ละเดี๋ยวหาว่าบทอะไร ใช่ดึง get out here โอเคไม่ใช่สกอร์เปียนนะ get over here ที่ชุบโอเคทีนี้เราต้องไป start เครื่องstart เครื่องโอ้ start หนึ่งไป start เนี่ยขี้เกียจเอาของครับเดี๋ยวเราค่อยเดินมาเอากำอย่างนี่จากตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาฟอกลิฟงัดประตูขึ้นได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเติมแบตก่อนก็ได้นะครับเนี่ยเห็นร่องตรงนี้ไหมไอ้ร่องตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้ให้เราใช้ฟอกลิฟงัดนะครับไม่ได้จอมพลังก็ไม่ได้นะครับโอเคนี่เราจะไอ้ตรงนี้จะเสียเวลาหน่อยนะครับสามารถตัดได้นะครับซึ่งมันควรจะตัดตั้งแต่แรกแล้วนะฮะก็ไม่มีใครว่าอีนี่ครับโอ้โหอะไรเพียบเลือกเอาเลยเอ๊ะทำไมตู้มันเลื่อนตรงนี้มีอะไรไหมมีอยู่เอามานี่เฮ้ยโอเคโอ้โหนึกว่าเข้าไม่ได้ไหนลองชาร์จไฟดิว่าไม่ต้องชาร์จอ่ะเอาไปด้วยเดี๋ยวเราต้องทำทุกอย่างให้มันแบบให้มันใช้เวลาได้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับมันจะได้เข้ากับคอนเซปต์ของเกมนี้นะครับก็คือเราต่อสายไปด้วยเลยต่อตู้มันลากได้ใช่ไหมนี่มีล้อไงนี่โอ้โหโคตรขี้เกียจ นี่ครับโอ้โหมาแล้วยิ่งกว่า power bank อันนี้ไฟโคตรไฟฟ้าเลยพลังงานสำรองอันนี้เป็นอะไร UPS นะครับแต่เขาไม่เอา UPS มาชาร์จแบตกันเนี่ย
เอามาเป็นไฟสำรองให้คอมพิวเตอร์อ้าวโอเคถือว่าผมเสียเวลาทีนี้เราก็เอานี้ไปด้วยนะครับไอเดินถอยหลังด้วยอู้ยกยกยกโอเคโอเคดอจีวิฟวิฟเออเดี๋ยวลิ้นพันกันไม่เป็นผมเป็นร้อนไนท์นะครับสำหรับคนที่คิดว่าเสียงพี่เปลี่ยนไปพี่เป็นร้อนไนท์น้องเป็นใต้ลิ้นด้วยนะครับแบบโหดสัตว์อ่ะนะเฮ้ยแต่ถามว่าเจ็บไหมก็นิดนึงนะครับมันจะลำบากแค่บางช่วงนะแต่ข้อดีมันแต่มันยังดีอย่างที่มันโดนน้ำลายตลอดเวลานะครับถ้าเป็นเดี๋ยวผมเดี๋ยวมีปัญหาโอเคเฮ้ยไม่ห้อยตองเตงไม่ต้องห้อยตองเตงเออ The Lord of the Ring The Tail Ring ห้อยตองเตงอันนี้มุกที่เล่นกันสมัยเด็กว้าว Open the doorโอเคนะไอ้ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะยกไม่ได้นะเป็นส่วนเกินที่เกมสร้างขึ้นมาครับ ยกไม่ได้นะแล้วผมดูท่าทางแล้วดูแล้วเนี่ยเหมือนรถจะเข้าไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นสะพานครับสะพานที่เราต้องค้ำนะเอ้นี่อันนี้ไปได้2ทางเหมือนกันแต่ผมไปทางนี้นะครับนี่ไงเอ๊ะหรือว่าผมจะลองไปทางนู้นดูได้หมดนะครับได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยเดินเสียเวลงเวล่ำเวลามากอ๋อรถมันผ่านไม่ได้ด้วยนี่ใช่ป่ะมันให้เรามันกะให้เรายกไอ้อันนี้มาเนี่ยโอเคทีนี้เราเดี๋ยวผมขอเอาของก่อนไอ้ช่วงที่ผมบอกว่าเอาของนี้คือตัดได้นะครับไอ้แท่งเหล็กเราไม่ได้ใช้เลยแท่งเหล็กเราไม่ได้ใช้เลยกำไว้นี่ตู้ก็จะปิดแล้วก็จะไปยังไงเออตอนแรกว่าจะข้ามแต่ไม่ข้ามละเผื่อกลับมาจุดนี้นี่ไง นี่ครับโอ้ใช้ได้หมดอ่ะใช้ได้หมดนะครับเกมนี้โคตรแบบมันแบบมันรีไซเคิลได้อื้อวางเออเดี๋ยวดิเดี๋ยวเราเปิดสะพานใช่ไหมแล้วก็เอาของข้ามไปฝั่งนู้นได้ครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเออน่าจะเอาแท่งเหล็กมาค้ำสวิตช์ไว้นะแต่ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะซึ่งผมอยากให้ทุกคนจับตาของตัวเองแล้วดูนะจับเลยนะไม่ต้องควักออกมานะมันน่ากลัวโอเคไปยังกัดผมนึกถึงไอ้ที่มันเต้นบัลเล่แล้วมันขยับสายนี่เร็วๆครับขยับแล้วมันจะเป็นวงกลมเป็นอะไรเงี้ยนะโอ้ยหมอกหนาจริงๆเออเดี๋ยวนะไปทางนี้เออเฮ้ยเอาใหม่สายมันสั้นนี่มาเนี่ยครับนี่โอ้ยประโยชน์เต็ม10เนี่ยโคตรแล้วดูท่าเดิน
ประโยชน์เต็ม10มากเดี๋ยวนะนี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้อ๋อตรงนี้ทำได้อยู่คือให้เราเอากล่องไปวางไว้บนแพลตฟอร์มแต่บนแท่นเลื่อนนะครับแล้วเราก็เปิดสวิตช์นี้ให้มันทำงานแบบนี้ครับแล้วตอนที่มันทำงานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีบอร์ดมันจะมีกำแพงบังอยู่นะครับเหมือนบอร์ดให้เราโยกมันแบบนี้ประมาณนี้นะครับเราเอากล่องมาวางไว้ตรงนี้เราก็จะเปิดซึ่งผมจะลองวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะครับตรงนี้เห็นยังเป็นอนุสาวรีย์เด็กช่างนั่นเองนะประมาณนี้เลยถือมันถือกล่องไฟฟ้าแล้วก็ถือใบประกาศนะถ้าที่ผมมองดูแต่ผมชอบไอ้ 3D มันนะมันทำดีมากเลยเนี่ยเนี่ยแคปโอเคแล้วก็มันก็เดินไปเดินมาอยู่ตรงเนี้ยครับมันตึงอยู่ตามหมูเนี้ยนะตอกแตกตอกแตกตอกแตกเออจะเอาสายนั้นออกก็ได้อืม no มันต้องงี้ดิมันต้องแบบนี้ดิมันถึงจะสมจริงครับฮ่าแต่เราถามว่าเราแคร์ไหมเราไม่แคร์ครับเพราะว่าเราเปิดสะพานแล้วเห็นไหมประตูมันปิดนี่หว่าเพราะเราเอากล่องตัวนั้นออกประตูมันก็เลยปิดนะครับซึ่งเราจะใช้รถฟอกลิฟต์เนี่ยไปเอาในการไปเอาเจเนเรเตอร์มาอ๋อแปลว่าไม่ใช่นี้ลงแล้วโอเคมันดันได้2ระดับนะถ้าจำไม่ผิดอ้าวเวนโอ้ยลำบากลำบนอีกแล้วไม่ใช้รถได้ป่ะไม่ใช้รถครับเราสายเพียวอยู่แล้วตู้ปิดยังเอ้ยปิดแล้วแล้วถ้าเราดึงสวิตช์นี้ออกล่ะโอเคไหมแน่ได้ครับได้หมดดึงดึงโอ้โหมันจะเสียเวลาขนาดไหนเนี่ยยี่ยอขยับหน่อยเดียวใช้รถเถอะจะได้ไม่เป็นภาระนะครับกล่องตัวนี้โอเคหน้าผมเอาออกอ่ะอ๋อมันเริ่มใช้ตั้งแต่ด่านนี้ผมเอาแอมเสียบเข้ากับอันนั้นโดยตรงเลยไม่ได้เหรอเอ้าเสียบไม่ติดด้วยนะโอ้โหเริ่มเจอกับทางตันนี่เลยเอามานี่เลยเสียบนี้อ้าวอย่าปล่อยพออย่างงี้ไงมันถึงได้ใช้สายสั้นนะครับโอ้ยอยากได้สายยาวอ่ะเอ้ยถามว่าเฮ้ยผมพลาดผมเอ้ยถ้าถามว่าได้ไหมบอกว่ามันก็ได้นะได้เว้ยไม่ยอมครับไม่ยอมเราไม่ยอมดันดันดัน
อ๋อเนี่ยเนี่ยเราไม่ยอมไว้ข้างล่างไว้ข้างล่างโอเคดึงนี่ตึกอะไรไหมโอเคเราไม่ขายหากถ้าไม่นำไปจิ้มกับกะปิตามะนาวยอมกูยอมเอ้ยอ๋อแม่งนี่อ๋อมันคำนวณมาแล้วแม่งมาคำนวณมาแล้วนี่หว่าฮึบโอเคโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะดึงออกมา get over here ฟ้าก่อนแดงแล้วก็ดึงเอาดึงมาซึ่งแบบว่าเราจะใช้ตู้นี้ไม่ได้อีกนะครับรอสายยาวนี่ผมไม่แล้วใจอ่ะผมไม่แล้วใจมากนะไม่แล้วใจต้องลองให้หมดนะครับใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าจิมจิมโอ้ยโอ้โหเยี่ยมเดี๋ยวเราเอาสายออกมาก่อนดึงออกมาเนี่ยโคตรเด็กช่างแล้วก็ดึงกล่องมานี่พี่ไม่อยากให้ดึงกล่องว่าสายมันจะหลุดนะครับเหมือนเราดึงปลั๊กแล้วเราไม่ดึงตรงหัวครับแล้วเราดึงตรงสายเอาอ่ะซึ่งมันจะทำให้ตรงเจตรงปลายเนี่ยมันสึกมันชำนี่เป็นไง you see that เห็นพ่อไหมไม่ใช่ you see that you see that จะ you see that ก็คือเห็นนั่นหรือเปล่าไม่มีพ่อครับมีแต่น้องฝนเนี่ยเห็นน้องฝนตัวแตกเป็นพิกเซลด้วยเดี๋ยวเอาเจเนเรเตอร์มานะครับจะเอามาดีไหมวะถ้าเกิดว่าเราไม่เอามาเนี่ยของก็จะขาดเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยก็ได้นี่ไงผมว่ามันก็ได้เพราะว่ามันคือแบบว่าเราแทบจะไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มแล้วนะครับเอ้าเฮียหลุดนี่ก็คือแทบจะไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มแล้วถ้าเราผ่านพ้นเซกเตอร์ผ่านพ้นบริเวณนี้ไปนะเนี่ยโอ้เหนื่อยมาขับจอยแม่งก็เหนื่อยนะครับยกแล้วก็ตามฉันมา follow me follow me เนี่ยใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเกมนี้ออกไปโอเคไปอะทำไมประตูมี2บานแต่ว่าบาร์ตรงนี้มันต้องมีปริศนาอะไรซ่อนอยู่นะครับโอเคดึงกล่องนี้มานี่วางไว้หน้านี้เลยเราจะหยิบทีละอันเพื่อความโปรเฟชชั่นแนลนะครับโปรเฟชชั่นแนลไม่ใช่นะโปรเฟชชั่นแนลว้าว
อ๋อนี่อ๋อนี่ถึงเลยงั้นผมก็รู้สึกว่าผมผ่านมาทางนี้ใช่ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปทางเนี้ยน่าจะใช่มันน่าจะมีอะไรบางอย่างเดี๋ยวนะผมขอเอาเนี่ยมันผ่านได้หลายทางครับเกมนี้ไอ้ตรงนั้นคือส่วนสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับเนี่ยเอามาใช้ได้ยันด่านนี้เลยแล้วก็เป็นประตูออกทางนี้อ้อเดี๋ยวนะเนี่ยตรงนี้ผมงงแบบงงมากเลยแบบแม่งทำไงของมันก็คือเรากระโดดไปฝั่งนู้นใช่ไหมทางที่ไอ้คันโยกมันก็ทำงานอยู่แล้วก็จะไล่มันก็จะปัดอันนี้ตกลงไปนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะตกครับนี่เบลถ้าที่ผมมองดูก็ให้เรากะเวลาแล้วเราก็คว้าไว้หนึ่งมือใช่ไหมประมาณนี้นะเท่าที่มองดูแล้วก็เอาสายเนี่ยสองอันมาใช้นะครับอ๋อถ้ามีตัววนเนี่ยถ้ามีตัววีคือสายห้ามหลุดดูอ่ะเอาเวนอ๋อโอเคโอเคเอื้อมเย้นี่ไงโอ้โหทำไมคิดไม่ได้วะมันต้องผ่านมันต้องผ่านมาก่อนหนึ่งรอบไงถึงจะคิดได้แล้วเราก็ไปเอาเส้นเนี้ยสองอันซึ่งโอเคเอาเส้นนี้ก็ได้นะครับอะไรเอาของเอาอะไรเยอะๆไว้ก่อนยิ่งดีเฮ้ยโอเคเสียบตรงนู้นอ้าวไม่ใช่ครับน้องฝนเดินออกมาโอเคน้องฝนเอาใหม่นะครับน้องฝนใช่แล้วครับน้องฝนทำงั้นครับเห็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็แบบนี้ที่ 2 1 goตา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 โอเคเวลาไปเที่ยวอาจจะได้ยินเพลงนี้บ่อยๆนะตา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 ไม่ลงนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์you see that open sesameเอ้าเพื่ออะไร What เพื่ออะไรโอเคไม่ต้องยุ่งกับมันละนี่คือเราถือว่าเราผ่านเซกเตอร์นี้ไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นโรงงานปั่นไฟฟ้าอันโด่งดังซึ่งเราควรจะทำความเข้าใจกับมันนะครับซึ่งเราต้องดึงก่อนนี่ร้อนเลยแล้วเราก็เอาไอหินเนี่ยโยนเข้าไปนะครับฐานหินเนี่ยโยนลงไปแล้วไฟมันก็จะเพิ่มครับถามว่าเราเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ครับโอ้โหไม่ตายด้วยหนุ่มไม่ใช่หนุ่มฮอตดิฝนน้องฝนเป็นผู้หญิงอะเป็นสาวฮอตเฮ้ยทำไมไม่ตายวะไม่ตายด้วยนะครับโคตรเทพอะสาวฮอตเฮ้ยสาวฮอตนี่ว่าน้องฝนสาวฮอตนะเก็ตโอ้ยโอ้ยไอ้ชิปตกใจเสียงโอเคดึงตรงนี้เนี่ยซึ่งบนเห็นตรงที่เราชี้ไหมมันจะมีหานหินอยู่นะครับโอเคไอ้ตรงนี้เป็นขีดก็คือขีดว่ามันเต็มยังเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเต็มแล้วเนี่ยไอ้พัดลมตรงนี้มันจะแรงขึ้นครับเราสามารถใช้บินได้ย
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปเอาฐานหินนะครับซึ่งมี2จุดด้วยกันเราต้องใช้รถคู่ใจของเรานะครับไอ้เนี่ยมันยากตรงนี้แหละครับความยากอันสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้ครับเจ็บคอมากเนี่ยโอ้โหแม่แบบจำลองแบบของจริงเลยอันนี้เข้าเกียร์ถอยรถก่อนถอยรถก่อนตัดตัดตัดคุณว่ารถรถเมย์นะนะครับเลยไอ้มือเลี้ยวอันนี้เกียร์ต่ำนะครับหรือเราจะเข้าเกียร์2เลยเกียร์ second บังคับบังคับเลยเอาเบรกเอาเกียร์ว่างโอเคอันนี้ผมนึกว่ากำลังขี่รถเมย์แบบซิมูเลเตอร์ขอเดินเล่นก่อนนะเดินเล่นก่อนนะแตก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 ขออนุญาตดูดน้ำนะครับอ้าวมีพัดลมด้วยเหรอว้าวเอ้าเอ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องพึ่งอันนั้นเลยดิเอ้าเออว่ะงั้นก็ไม่ต้องพึ่งฐานหินแล้วดิถ้าเราเจอจุดนี้โอเคเดี๋ยวถ้าผมพูดถึงอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเข้าใจไปพาหลังเองนะครับก็อธิบายเลยก็ได้เห็นไอ้พัดลมตรงนั้นไหมพัดลมอันแรกนะครับไอ้อันที่เราต้องเอาถ่านหินไปปั่นนะครับซึ่งมันจะเพิ่มเราต้องเอาถ่านหินไปใส่อีก2เตาและจุดไฟเผานะครับให้มันทำแรงได้มากขึ้นอันนี้เอาไว้ประดับโชว์บ้านเฉยๆนะอันนี้แล้วพัดลมมันจะแรงขึ้นครับซึ่งถ้าพัดลมมันแรงขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะลอยจากอันนี้นะครับไปเกาะอันนี้แล้วเราก็ลอยใหม่แล้วก็ไปเกาะอันนี้นะครับซึ่งไอ้อันนี้จะมี exit อยู่นะครับมีทางออกอยู่โอเคสู่ความเวิร์กวังเดี๋ยวยังสู่ความเวิร์กวังอันไกลโพเกาะอ้าวจบเกมจบแล้วเย้โอ้ลืมพาไปดูด่านอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด่านก่อนนะโอ้ไม่ขี้เกียจแล้วผมถือว่ารัดไหมก็ไม่เชิงนะว่ามันมีแปลว่าประมาณว่ามันมีให้เราแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้รัดนะถ้ารัดนี่คือเราต้องปีนแบบซ้ายขวาซ้ายยันเข้า exit ไปเลยนะครับอันนี้ผมไม่รัดเนี่ยผมไม่ได้รัดจริงๆเนี่ยโอ้แม่งเอาผ่านเฉยเอามันมาด้วยไม่เอาครับ marketing โอเคก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะแถมท้ายให้นะครับและก็ตกมายังหน้าอีไทเทิลเกมหรือหน้าอินโทรครับ Go กลับมาละก็กลับมาหน้านี้ก็จบแล้วนะครับ8ด่านนะไม่ใช่คัสตอมไหมไม่ซีเล็กเลเวลนี่โอ้ยครบแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าด่านวอเทอร์อีกนะใช่ป่ะด่านวอเทอร์มันยากตรงตอนจบนะครับอันนี้ก็พาวเวอร์เพนก็ยากเช่นกันนะครับยากด้วยยากตรงเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปส่วนสุดท้ายใหม่นะครับยังพาทัวร์ไม่ครบเลยนะโอเคเย็ดเด้คันคออีกแล้วต้องวอร์มก่อนผมกดคอนทินิวแล้วมันมาโผล่ตรงนี้เลยก็ดีจะได้ไปต้องเล่นใหม่สาวฮอตสาวฮอตอย่าเพิ่งขี้เกียจ
ผาอันนี้ใส่หูฟังแบบอินเอียร์แบบสอดเข้าในหูไงตกใจปิดได้ไหมปิดได้โอ้โหทับตัวเองทับหัวแตกเลยดึงใช้ประมาณ5ก้อนหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะครับแต่รู้สึกว่าไอ้พัดลมนั่นน่ะมันจะตะกี้ผมเอามือยื่นแล้วไงแล้วมันบะเติงครับโอ้โอ้ยมีนี่ด้วยเหรอ มีนี่ด้วยนี่โคตรเท่อะสมจริงแบบสัตว์ครับเกมนี้โอเคขึ้นโอ้ยลำบากโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นแล้วเย้ อันนี้ไอ้เส้นเนี้ยผมไปแล้วมันจะเป็นโรงงานถ่านหินนะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์อันนี้ไปเส้นนี้ดีกว่านะเกียร์2เกียร์ second นี่มันเกียร์ไม่เอาเกียร์ต่ำเฮ้ยอย่าโอเคนี่อ่ะแล้วมาแล้วครับอ่ะแล้วมาแล้วมาแล้วเราจะดิฟแล้วเดจาวูเดจาวู I just been in this place before higher on the street and I know it's my time to go going you and the search is ไปได้นะนี่เป็นโบนัสนะครับโบนัสแถมให้คนที่ดูผมใช้เวลาอย่างคุ้มค่านะครับเฮ้ยๆๆอย่าดับอย่าดับทำเสียงเหมือนจะดับเฮ้ยต้องใช้เกียร์ต่ำหรือเปล่าขึ้นดอยเนี่ยไปทำอะไรครับตรงนี้โอ้โหคุกขะเลี้ยวๆๆเนี่ยพาทัวร์ก่อนอ้อมาตรงนี้นี่เองนี่ไงอ๋อผมถึงว่าถ้ามันมีรถให้เรา2คันซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาทางซ้ายสุดใช่มั้ยเราจะขึ้นมาทางนี้นะครับโอเคเฮ้ย get upไม่ขึ้นอีกละเครื่องนี้ก็ได้วะนี่เขามีทางมาให้แล้วต้องไปด้วยเกียร์ต่ำเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวถอยก็ได้วะถอยโอเคไปพอแล้วเดินหน้าเดินหน้าดิเดินแอนเดี๋ยวโอเคโอ้ยถอยบิดพวงมาลัยก่อนเงี้ยโคตรหนักอ่ะถอยเฮ้ยได้ไหมได้เปล่าโอ้ยหัวชนอ๋อได้แล้วเนี่ยหินโอเคทีนี้เราก็เข้าถ้ำตรงนี้มานะครับนี่เสียงแบบเสียงกล้องด้วยแม่งโคตรเทพสมจริงนี่ครับโอ้โหถ่านหินจำนวนมากสิ่งที่เพื่อนๆทำก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวนะหยิบมันขึ้นมาครับแล้วก็เอาไปไว้ตรงนี้ครับหน้าแล้วมันก็จะไปตกบนหลังรถลงตรงกระบะเรานี่เพื่อนๆสามารถหยิบ2อันได้นะครับแล้วก็วางไว้ซึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะทำการขน
เนี่ยมันทำการขนก่อนครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆพี่ๆหรือคนที่อายุมากกว่าผมนะครับไม่จำเป็นต้องเอาไปหมดนะครับไม่จำเป็นนะครับนี่อันนี้คบเพลิงเอาไว้จุดถ่านหินให้ติดไฟนะครับซึ่งมันจุดในนี้ไม่ได้นะถ้ามันจุดได้นี่คือคงจะเลิกเล่นกันไปหมดแล้วนะครับถ้ามันคือถ้ามันเกิดด่านจุดติดไฟจริงๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้เราผ่านด่านแล้วนะครับประมาณนั้นแต่ว่ามันมี2อันครับเอ้ยจะเอาขบเพลิงไปเลยดึด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 เอ้ามันกระเด็นออกมาขนาดนี้เหรอโอเคเท่านี้ก็เพียงพอนะครับแต่สำหรับใครบางคนอาจจะไม่พอเน่โอเคมีคนเดียวก็เพียงพอไอ้ชึบเข้าเกียร์โอเคโนโนโนอย่าเกือบที่ทำมาทั้งหมดพังเป็นอาทิตย์ตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว you turn เนี่ยมันมีอีกจุดหนึ่งอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงนี่ไงขึ้นจุดเซฟให้ด้วยนะครับโคตรใจดีเบรกเนี่ยเห็นข้างบนนั้นไหมข้างบนนั้นนะครับนี่ไหนวะเปโตรเฮดได้ achievement ใหม่ด้วยซึ่งเนี่ยครับเห็นสีดำๆข้างบนนั้นไหมตรงนั้นก็จะเป็นฐานหินครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเอานี้ก่อนปล่อยก่อนขึ้นเอ้าต้องดันให้สุดโอ้โหสูงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันเห็นสีดำๆข้างบนนั่นแหละตรงนั้นก็ไปฐานหินนะครับเดี๋ยวเราจุดไฟเตาอันที่สองก่อนขนเนี่ยอันนี้คือไลฟ์แอคชั่นเลยผมทำให้ดูเลยว่ามันผ่านได้2แบบนะครับอันนี้เป็นสิ่งเป็นข้อดีที่ผมชอบเลยนะมันผ่านได้มากกว่า1ทางเนี่ยโอเคโยนลงไปเย้sexy bitch yeah เพลงเก่าๆนี่เริ่มเข้าหัวมาหมดเลยเผาเต็มแล้วเพราะมันมีเสียงบอกแล้วไงอะไรสักอย่างทีนี้เราก็เอาคบเพลิงมาครับคบได้ไหมเพลิงขอคบเพลิงหน่อยโอ๊ยครบไม่ได้หรือไม่ครบนี้กูว่าจะใช้มึงเผาเลยรับผิดชอบเองโอ้ยต้องถือไปปลายครับน้องฝนกลัวเฮ้ยโอเคโอ้โหแม่งอย่างกับคาถาเว้ยนี่เป็นไงล่ะสำหรับคนที่ลืมเอามานะครับสำหรับคนที่ลืมเอามาให้เราไปตรงนี้นะครับนี่ไงมันก็มีให้เราอยู่นะครับนี่แล้วตรงนี้เป็น exit ที่ผมตกลงไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคนะผมรู้สึกว่าพัดลมมันจะแรงขึ้นละเดี๋ยวพาไปทัวร์บนหลังคาก่อน
ไม่แรงอ่ะโอ้น้องฝนหน้าแมวเดี๋ยวนะเนี่ยมันผมคิดว่ามันมีวิธีขึ้นอันนี้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราต้องขึ้นมาจากไอ้ฝั่งนู้นอย่างเดียวนะเท่าที่ผมดูเพราะว่าไอ้บนหลังคามันมีฐานหินให้เราอยู่แล้วครับเอ๊ะผมสึกว่ามันผ่านได้3ทางใช่ป่ะอ่ะ4เมตรเนี่ยเอามาซะผมเป็น20 10 20เมตรอ่ะคือใช้ประมาณ4เม็ดมันก็ผ่านแล้วนะครับอ้าวเวนกรรมอีก get in get in โอ้ get in get in get in โอเคเอ้าเอามาเดี๋ยวเราเอานี้ตอกเอาก็ได้ครับเอานี้ชนเอาเฮ้ยหยิบแร่ yeah ไม้ยังกับไม้คาถากายสิทธิ์Expecto พาตัวหนุ่มเดี๋ยวนะนี่ไงนี่พัดลมแรงครับพัดลมฟูลพาวเวอร์โอ้ยเอาใหม่แหมไม่นี่ฮะเนี่ยมันมีฐานหินอยู่บนนี้ด้วยครับเนี่ยครับผมก็เลยสงสัยไงว่ามันมีวิธีขึ้นไปหรือเปล่าวะแบบว่าโอ้ยไม่ถึงโอ้แขนแขนยืดได้เป็นโกมุโนเลยเป็นลูฟี่เลยโอเคซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีผ่านที่ใช้เวลานานมากนะครับเนี่ยอันนี้เป็นผมอันนี้คือผมเคลียร์เกมครั้งแรกผมก็มาทางนี้นะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะยืนยากหน่อยเพราะเราต้องลดแขนลงลดมือลงแล้วก็ปีนขึ้นมาเอ้ยเอ้ยนี่แล้วก็ปล่อยมือเนี่ยมันจะเป็นลูก exit แล้วก็แหมวิ่งหาประตูซึ่งเราก็เนี่ยไปตามไอ้ป่องไฟนี้เรื่อยๆนะครับเอ้ยไปไงวะเนี่ยมันมีฐานหินอยู่บนนั้นน่ะเนี่ยคือถ้าเราขึ้นไปบนนั้นได้ก็คือง่ายเลยก็คือจบนะแต่ถ้าไปไอ้ป่องอนุแม่งง่ายกว่าโอ้ยขึ้นขึ้นโอเคไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเอ้ยขึ้นมาก่อนน้องฝนขึ้นมาก่อนครับก่อนจะอธิบายอะไรเพิ่มอ๋อต้องลดมือลงก่อนเฮ้ยเฮ้มองลงดิลดมือลงลดมือลงโอเคขึ้นได้ยังขึ้นได้แล้วนะครับปล่อยอย่าตกนะตรงนี้เราจะเห็นขอบครับเราจะเห็นขอบชีทเฮ้ยโอ้โหแย่แย่แย่เกือบเกือบก็เถิบเถิบเถิบนี่ครับโอ้นี่เป็นวิธีผ่านแบบครั้งแรกที่ผมเล่นเลยแต่พอมาเจออันนี้เนี่ยไม่ง่ายกว่าเยอะเลยประหยัดเวลาไปประมาณชาตินึงนะโอเคว้าววู้เครดิตกดปุ่มแบ็กก็ได้กดปุ่มสตาร์ทก็ได้นะไม่ขึ้นเหมือนเมื่อกี้หมดเลยโอเคครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชม Human for Flat มาตั้งแต่ EP 1ยัน EP สุดท้ายเลยนะครับก็ตอนแรกผมว่าจะแบ่ง EP ละ2ด่านนะครับแต่ว่าที่ผมดูด่านแรกๆมันแป๊บเดียวมันก็ผ่านไงนะแล้วด่านหลังๆมันใช้เวลานานโคตรนะเหมือนเมื่อกี้นะเหมือนด่านวอเตอร์นะด่านทะเลแล้วก็ด่านโรงงานปั่นไฟนะครับซึ่งก็ใช้เวลาไปได้อย่างคุ้มค่านะครับแต่ผมว่าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหรือผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะมีความสุขกับคลิปนี้มากเพียงน้อยเพียงไหนเอ้ยติดอย่าติดมันลงช้าก็ขอให้สนุกนะครับไม่หวังว่าดูแล้วมันจะได้รับความบันเทิงพร้อมกันโดยทั่วหน้านะครับซึ่งสำหรับกับผมเพชรแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันเกมหน้าครับสำหรับเกม Human Forfeit มนุษย์ตกแบนกับน้องฝนเนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
อย่าลืมสัมภาระด้วยนะครับออกจากโรงหนังแล้วเช็คดูให้เรียบร้อยนะจ๊ะอันจริงด้วย